มาตามกันต่อนะคะกรณีของลุงวิเชียรอยู่ที่ท่าวุ้งลพบุรีลุงวิเชียรเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเจอกระสือจนถึงตอนนี้ก็ยืนยันนะคะว่าที่เจอเนี่ยมั่นใจกระสือแน่ๆบอกเป็นกระสือแก่ด้วยนะคะดังนั้นนี่ยังไงคุณลุงบอกว่าไม่มีพลาดค่ะจนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่ท่าวุ้งที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยเขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้กันเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะบอกว่าเจอดวงไฟกระสือลอยออกมาหากินยามค่ำคืนลักษณะเป็นยังไงบอกเป็นลูกไฟสีแดงแล้วพอเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเหมือนหน้าคนค่ะอายุประมาณ60กว่าๆผมสีขาวประบ่าแล้วมีไส้ห้อยด้วยนะคะมาแยกเขี้ยวใส่คนซึ่งลุงวิเชียรเนี่ยอยู่ที่ตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งเนี่ยบอกกระสือตัวนี้เนี่ยบุกมาหากินบริเวณที่ทิ้งขี้หมูจนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เนี่ยแตกตื่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องเอาด้ามเสียมมาไล่ตีจนมันหนีไปเนี่ยค่ะลักษณะตามที่คุณลุงบอกนี่เราทำเป็นกราฟิกประมาณนี้เลยนะคะบอกเห็นหน้าชัดๆเลยหลังจากตกเป็นข่าวค่ะคุณยศวินบำรุงเวชป้องกันจังหวัดลพบุรีก็พาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปลาดตระเวนในพื้นที่ก็บอกว่ามีชาวบ้านเนี่ยเจอกระสือทั้งทางรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเท้าไปคุยกับชาวบ้านไปตรวจสอบเคสนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านแล้วก็ป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบางส่วนเขาหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนกันแล้วแต่เท่าที่ไปตรวจสอบเนี่ยยังไม่มีใครพบร่องรอยของกระสือค่ะเมื่อวานในอำเภอเมืองลพบุรีก็เลยทำหนังสือด่วนที่สุดไปถึงผู้ว่าด้วยนะคะแจ้งกรณีของลุงวิเชียรเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านของนางเพ็ญพิสุทธิ์เหล็กไหลผู้ใหญ่บ้านหมู่7ที่โพตรุอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งบ้านเนี่ยติดกับลุงวิเชียรมาแจ้งบอกว่าตอนที่ไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าหลังวันที่คุณลุงเจอกระสือเนี่ยเขาไปเจอหน้ากากบริเวณหน้าบ้านลุงนี่แหละลักษณะตรงตามที่ลุงบอกเปรียบเลยว่าเป็นกระสือก็เลยคิดว่าไม่ใช่กระสือมั้งเป็นคนใส่หน้ากากมาขโมยไก่ชนหรือว่าของมีค่าหรือเปล่านี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในอำเภอลพบุรีก็เลยเรียกนางเพ็ญพิสุทธิ์มาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะในอำเภอก็ยืนยันว่าไม่มีกระสือในพื้นที่แต่น่าจะเป็นขโมยมาลักทรัพย์สินมีค่ามากกว่ามาเอาเครื่องมือการเกษตรเป็ดไก่ของชาวบ้านมากกว่าพอยิ่งมีข่าวกระสือเนี่ยชาวบ้านก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านแล้วก็เลยยิ่งเป็นการเปิดทางให้โจรทำงานสะดวกมากขึ้นนะคะส่วนผู้ใหญ่เพ็ญพิสุทธิ์ที่เจอหน้ากากเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าหลังวันที่ลุงวิเชียรบอกเจอกระสือเขาไปวิ่งออกกำลังกายตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งค่ะไปเจอหน้ากากตกอยู่เหมือนที่ลุงบอกเปียบเลยก็เลยเอาไปมอบให้กับนายอำเภอเชื่อว่าเป็นโจรแต่พอผู้สื่อข่าวซักถามเรื่องของไทม์ไลน์ในการเจอหน้ากากแล้วก็เรื่องที่ไปเจอเนี่ยบอกว่าถ้ามั่นใจว่าเป็นโจรทำไมไม่นำไปมอบให้กับตำรวจผู้ใหญ่ก็เลยเริ่มอึกอักนะคะก่อนที่จะยอมรับบอกว่าเรื่องเครื่องมือทางการเกษตรของชาวบ้านหายเนี่ยมีมาตลอดก่อนจะมีข่าวกระสืออีกส่วนหน้ากากที่เจอเนี่ยไม่ได้เจอแถวหน้าบ้านลุงแต่ว่าไปเจอที่ถนนอีกเส้นที่เชื่อมต่อกันแล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เจอหน้ากากค่ะเราเจอคือจุดตรงนี้ไปเจอมันอยู่ลักษณะไหนก็คือมันคว่ำหรอความหน้าอยู่ตอนเช้าเหรอใช่เช้ามืดยังไม่แจ้งนะร่างกายเหรอใช่แล้วไปเจอแล้วรู้สึกไงก็ไม่มันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกอ๋อยังไม่รู้สึกอะไรมันอ๋อมันยังไม่เห็นหน้ากากเห็นแต่ด้านหลังใช่คือผมดูขอถ่ายรูปหน่อยแน่นอนค่ะว่าพอเจอหน้ากากแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็เอาหน้ากากไปบ้านลุงค่ะให้ลุงทดลองใส่ด้วยแล้วก็ทดลองใส่หน้ากากคือพยายามใส่หน้ากากแล้วก็ให้ไฟส่องมาทำทีเหมือนลอยไปลอยมาแล้วก็ให้ลุงดูว่าใช่กระสืออย่างที่ลุงเจอหรือเปล่าลุงบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่ลุงเจอวันนั้นนี่ค่ะผู้สื่อข่าวใส่ให้ดูแล้วก็ทำทีลอยไปลอยมาเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านของลุงเพื่อนบ้านก็มั่นใจว่าลุงไม่ได้โกหกหน้ากากที่ผู้ใหญ่บ้านเจอมันไม่เหมือนกับกระสือที่ลุงเจอแล้วหน้ากากมันหน้าแดงๆผมเขียวขนาดนั้นมันเป็นของเด็กเล่นเอามาหลอกเด็กหรือเปล่าค่ะคือนายอำเภอบอกว่าไม่มีกระสือก็เป็นเรื่องของนายอำเภอไม่เชื่อนายอำเภออย่าลบหลู่ละกันคนอื่นเขาเห็นกันที่เห็นรูปแล้วไม่ครับเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่รูปร่างอย่างที่พูดอย่างที่เห็นใช่หัวขาวผมซอยผู้หญิงแกแต่เราก็ไม่รู้คือใครไง
น้ากากทำไมมันหน้าแดงผมเขียวงั้นล่ะมันใช่เหรอของเด็กเล่นเปล่าเอามาหลอกเด็กหรือไงนอนตรงนี้ในคืนวันนั้นนะใช่แต่ลุงเชียนไม่บอกเพราะว่าลุงเชียนกลัวหลานกลัวพอเช้ามาเขาบอกเฮ้ยกูเห็นกระสือเชื่อเชื่อแน่นอนเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องลบหลู่แต่เราว่าเชื่อว่าเรามีว่ะแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะรู้ตัวแล้วหรือว่าให้เรื่องเงียบมันน่าจะมาไม่เป็นไรแล้วแต่ไม่ได้ขอให้ใครเชื่อแล้วลุงเชียนไม่ยอมโกหกเป็นคนไม่เคยพูดจาโกหกมดเท็จนี่คนแก่70กว่าแกไม่เคยมีคำโกหกตั้งแต่รู้จักเขามาหน้ากากที่ค่ะขณะที่ทางลุงวิเชียนเองก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่หน้ากากแน่นอนมันเป็นหน้าคนแท้ๆแถมตอนที่หนีมันลอยขึ้นไปอยู่บนยอดไม้มันไม่ได้วิ่งหนีไปตามรั้วและแถวนี้ไม่เคยมีขโมยบ้านของลุงก็ไม่เคยมีของหายแถวบ้านไม่มีหน้ากากแน่นอนวัยรุ่นวิ่งกันเยอะแยะทำไมวัยรุ่นไม่เห็นเจอเลยเชื่อว่าที่เจอที่ลุงเห็นเป็นกระสือจริงๆเห็นหรือยังเห็นหน้ากากยังเห็นแล้วเมื่อคืนเดียวมาลองเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันห่างไกลกันมากไม่ใช่ว่าเป็นหน้ากากก็เหมือนไฟมีเขี้ยวที่เห็นนี่มันเป็นคนธรรมดาลุงแยกออกเลยระหว่างหน้ากากกับหน้าคนนั่นน่ะแยกออกเลยเพราะตอนหนีมันหนียังไงมันลอยขึ้นออกทางประตูหรือออกทางทางป่าออกนี่ออกยอดนี่อ๋อออกยอดเลยออกขึ้นอ๋อไม่ได้วิ่งถนนนะไม่ได้วิ่งออกยอดนี่โค้งข้ามไปนู่นมันลอยข้ามฝั่งกันนู้นไปเลยไปเที่ยว2มันวิ่งเนี่ยนี่ตามถนนไปนี่ไปหมดบ้านนั้นตรงที่วิทน้ําพอดีอ๋อออกถนนไปน่าจะเป็นขโมยใส่หน้ากากจะมาขโมยไก่ลุงอ่ะเป็นไงไม่มีไม่ใช่ไม่มีเลยที่นี่ไม่มีขโมยไม่มีอะไรไม่มีขโมยไม่มีรักไม่มีอะไรหายทั้งอย่างเขาวิ่งกันประจำเลยวัยรุ่นก็วิ่งอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรยังไม่มีวิ่งกันคืนหนึ่งรุ่งอะไรเงี้ยแต่เป็นโดมมันก็ต้องติดแล้วนะมันก็ต้องนั่นค่ะเนี่ยค่ะคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปตรวจสอบนะคะจากคำให้การของลุงวิเชียนกับหน้ากากที่เจอเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างยังไงทางซ้ายเนี่ยที่คุณวิเชียนเล่านะคะก็คือที่เจอเนี่ยบอกเป็นกระสือเป็นกระสือแก่ด้วยนะผมประบ่าสีขาวสีดำคล้ายกับคนแก่แล้วมาแยกเขี้ยวคล้ายกับยิงฟันด้วยแล้วหน้าไม่แดงนะแต่ว่าจะซีดๆหน่อยแล้วพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าไส้เนี่ยสีแดงด้วยพอไปใกล้ๆเห็นแสงไฟวับๆด้วยนะคะแล้วก็หนีขึ้นยอดไม้ไปก็นำเปรียบเทียบว่ามันก็ไม่เหมือนที่ลุงบอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้ากากที่เป็นหน้ากากสีเขียวมันผมกับขนก็เกือบจะเต็มหน้า มันไม่เหมือนกับผมตะบ่าที่ลุงพยายามยืนยันเมื่อวานนี้นะคะเชื่อว่าโจรที่บอกว่าเป็นหน้ากากที่เชื่อว่าโจรใส่มาขโมยของลุงบอกว่าไม่ใช่กระสือของลุงแน่นอนลุงยังยืนยันนะคะว่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นกระสือทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปถามตำรวจค่ะที่สภ.บ้านเบิกนะคะคุยกับร้อยตำรวจเอกปริญญาชนแดงพนักงานสอบสวนที่สภ.บ้านเบิกถามตำรวจบอกว่าย้อนไป3เดือนเนี่ยในพื้นที่มีการรับแจ้งของหายเป็ดไก่มีหายหรือเปล่าเครื่องสูบน้ำหายหรือเปล่าตำรวจบอกไม่มีนะมีแต่คดีหมากัดไก่ค่ะส่วนเรื่องลุงวิเชียนเจอกระสือแล้วมีผู้ใหญ่บ้านไปเจอหน้ากากเนี่ยบอกว่ากระสือไม่มีแต่เป็นโจรใส่หน้ากากมาขโมยของตำรวจก็บอกไม่รู้เรื่องเลยสรุปคือตำรวจเนี่ยบอกไม่เจอทั้งกระสือแล้วก็ไม่เจอทั้งโจรในพื้นที่นะคะ